อร่อยวิตามินมันกินยันเข่าเลยชับอยู่หน้าบริษัทไอ้เรียกว่าไอ้ปัดหญ้านะคะก็เลยต้องใส่เกียวเป็นตัวปั้นงวดกินให้กินเบิดล่ำนี่ก็บ่ได้หรอกค่ะเพราะว่ากินเบิดนี่ก็ให้กินเป็นล่ำแบงสิไปเลยพอฟันหัวก็สิเอาไปกินแล้วไปเหยียบกินเสียได้ตัวนี้เป็นตานมาจากสวนลุงนะคะสวนลุงแงนอยู่บ้านสำโรงนะคะต้องขอบคุณย่าจากสวนลุงแงนด้วยแล้วอยู่สวนลุงดูว่าเกษตรอยู่บางทีเพิ่นสิซื้อเครื่องตัดนะคะเครื่องตัดแล้วก็แย่ใส่กึดเอ้ยแล้วจะมีเกียวค่ะว่าบ่มีเงินซื้อเครื่องตัดเครื่องตัดหญ้าตัวนั้นเอาไว้ตัดซับในกรณีที่เลี้ยงงัวหลายๆแล้วก็ปลูกหญ้าหลายๆนะคะตัวนี้ก็เลี้ยงบ่หลายนะคะแล้วก็หญ้านี่ก็บ่แม่นหญ้าที่เจ้าของปลูกเองนะถ้าปลูกเองก็ขนาดที่ได้ซื้อเครื่องมาไว้ตัดอยู่ดอกครับเพราะว่ามันมันยืดตาแบงสีเราก็เลี้ยงงวดหลายๆโตมสิโอ้กล้ามปลูกนี่ครับวางเนี่ยจะเงียบข่าวแต่ว่าหัวราคาตกกับโบเป็นยังเข้าโบได้เลยเลี้ยงหลายเท่ากับที่สี่เลี้ยงได้อยู่สองตกราคาตกกันเลี้ยงต่อไปตัวนี้ก็ซื้อมาไว้เลี้ยงคือเราหลังจากตัดหญ้าเป็นทอนตัดเป็นทอนแดงสีแล้วค่ะตัดสีเอาไปให้หัวอีกตัวหนึ่งกินตัวนี้ไปกินข้างในหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปหิ้งหัวเป็นตะขันอยู่ด้วยค่ะI'm sorry.
นี่จะเป็นภารกิจในยามเสาร์ตัวนี้จะเป็นลำหญ้าเขียวให้ง่วยอยู่ของนึงกินซึ่งบ่ได้ฟันเนาะก็สิเหลือเป็นลำๆนึงสิผู้เฒ่าซึ่งว่าก็สามารถที่สิเป็นการเป็นคอนเป็นคอนหน่อยได้เฮาก็สิกินตะไบถ้าเฮาบ่ฟันนี่เป็นของของสินะอย่างที่แน่ก็เฮาเครื่องบดที่เฮาซื้อกันมาเครื่องละ 7-8,000 สิดีแน่ก็ราคาหลักหมื่นบดละเอียดผสมซาวใส่กับห้ามมั่วคือนี่ก็บ่ได้ลงทุนหลายนะคะซับเองค่ะมีเครื่องซับกับซับมือไปนี่คือมีเกษตรของครูสมอยในส่วนเสานะคะนั่นนี่กัดดินไหวบ่ให้มันไหลลงตามหอกหลังจากที่ตัดหญ้าเอาหญ้าให้งัวซึ่งเป็นหญ้าขอบป่องอ้อยบ่รู้ล่ะค่ะแต่ที่ฉันเรียกหญ้าขอบป่องเหมือนอ้อยนะคะเอาให้เรียบร้อยแล้วก็สิแป้วเฟืองนะคะป่ะแป้วเฟืองนํากันค่ะหญ้ามันเป็นเหมือนขอบป่องอ้อยให้งัวแล้วนะคะก็สิเอาเฟืองนะคะเฟืองก็อยู่ทางพุ่นเอามาให้เสริมเป็นอาหารในตอนเสาร์ให้กับงัวตอนนี้มันเป็นงัวงัวแม่ม้านะคะจะมี2โตค่ะเลี้ยงไว้ก็ช่วงนี้ก็งัวราคาถือเนาะก็เลี้ยงเอาลูกเอายังไว้ขายในย่างผัดส่วนป่ะแต่เครื่องก็
จอดแน่นอนมันก็ต้องหลบกลัวไม่รู้ยังไงจะดีแล้วที่หนาวตอนเช้าไม่กินก็ทำอยู่เพียงอยู่พอของใหญ่ดีวะยามเช้าของครูชิมอยครูชิมอยเป็นผู้กันหาเช้ากินข้าวด้วยกันเลยน้องเอ้ยที่มีผู้กับเพื่อนว่าสิ่งที่จะเตือนเดี๋ยวใส่ที่จะนอนตรงเย็ดแนบดีกันครับรถแนบมาดูเดือดตายเราห้ามเลยว่าเห็นในส่วนนี้เป็นไงที่ไหนที่ไหนเอาไปตากเอาไปตากแดดเปลี่ยนเปลี่ยนสีสับดิบอเอาหญ้าเห็นไหมเราบอได้ตากเห็นบอเหยียบหญ้าเป็นลำๆลงใส่กันนายเลยไม่ถือบ้องเหล็กสลานที่นี่เลยตายบอกว่าตายตายรถสอนเนี่ยเลยตีมีแต่แนวฮาอย่างเงี้ยฮาเดี๋ยวพาไปดูแต่ละครอบนะคะแต่ละตัวแต่ละตัวว่าเขาอยู่เขากินแดงนะคะแม่แดงนี่นะคะใส่แสงกินก็มีกระทองนะคะอีกตัวหนึ่งยามเช้าเอาเฟืองเอาอาหารแห้งกินไปสิได้อิ่มมื้อนึงกินให้เบิดอย่ากินเฮียอย่ากินถิ่มกินขวางหลายคนหาก็หาหยากนี่แหละค่ะยามเสาร์ของคู่สมอยก็สิเป็นลักษณะแนวนี้แหละค่ะเอาอาหารให้วัวแล้วก็ไปเกลือหมูเกลือเป็ดเกลือไก่ในนานะคะในคอกแต่ละคอกก็เฮ็ดไปค่ะบ่เฮ็ดกับบ่มีขนาดเฮ็ดจะว่ายังบ่มีคันบ่เฮ็ดสิมีบ่นอแซ่บกินหัวยอดเลยอาหารของเธออยู่แล้วจะกินเฮียอะไรเดี๋ยวสนีเนาะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับครูสมอยในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ